สวัสดีครับสวัสดีวันนี้มีการตั้งค่านะครับมาฝากกันนะสำหรับคนที่ใช้ M-Wave ช็อกโกแลตนะครับแล้วก็เคมเปอร์นะฮะต้องบอกก่อนเลยว่าตัว M-Wave เนี่ยมันค่อนข้างจะพิเศษก็คือมันจะมีช่องนี้นะครับสำหรับพีเดิลนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเราสามารถต่อเป็นพุทธวิทย์ออกมาได้อีกอันนึงก็แสดงว่า M-Wave สามารถใช้ได้ทั้งหมด5ปุ่มด้วยกันนะครับโอเคตอนนี้คือผมตั้งค่านะครับสวิตช์ที่1นะครับเป็นสล็อต1สวิตช์ที่2สล็อต2สล็อต3นะครับสล็อต4แล้วก็นี่สล็อต5นะสุดยอดไหม ส่วน Dual Foot Switch คือ2ตัวนี้นะที่ผมมาเจาะใส่กับตัว Valve Mole ผมตัวนี้ก็จะจริงๆตอนนี้คือผมจะตั้งตัวนี้เป็นสวิตช์5แหละนะฮะเนี่ยจริงๆตัวนี้เป็นสวิตช์5เนี่ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนอยู่นะครับส่วนตัวนี้ที่เป็นอะไรนะ Bank Up Bank Down นะครับนะฮะสลับแบงค์เป็นแบงค์อย่างเดียวเลยนะครับอ่ะทีนี้ก็สนุกละว่าจะเอาอีกปุ่มหนึ่งไว้ทำอะไรนะครับโอเคครับทีนี้เดี๋ยวผมจะบอกวิธีการตั้งค่าใน M-Wave นะครับเบื้องต้นเราก็เข้าไปที่ Advanced Custom Mode นะฮะแล้วก็กดไปที่ลูกพิดเดิลนะฮะแล้วก็ค่า CC มันจะเป็นถ้าสล็อต1จะเป็น50จะเริ่มตั้งแต่50นะครับ50 51 52 53แล้วก็54นะครับแล้วก็ค่า Value ก็เป็น1แล้วก็127นะครับเดี๋ยวผมจะแนบรูปไว้ท้ายคลิปด้วยนะฮะโอเคครับขอให้สนุกกับเคมเปอร์ครับสวัสดีครับ